เนื่องจากคำร้องของท่านทั้งสองนะคะว่ามีการควบคุมตัวโดยมิชอบนะคะแล้วก็ในเรื่องของหมายจับด้วยท่านทราบไหมว่าหมายจับเนี่ยนำมาโดยสารทราบหรือไม่คะทราบค่ะค่ะงั้นเราก็จะไปดูในส่วนนั้นนะคะเพราะว่าถ้าศาลมีคำสั่งแล้วก็จะต้องว่าในการนั้นก็เป็นความจำเป็นแล้วศาลสั่งปล่อยตัวแล้วก็สั่งปล่อยตัวแต่ถ้าหมายไม่ถึงเรือนจำก็ปล่อยไม่ได้ไงคะแล้วการที่ให้ข้อกล่าวหาเราแล้วเนี่ยครับแล้วจะยังสามารถเอาหมายจับมาจับได้อีกไหมครับในทางที่ผู้กำกับสอนอประชาชื่นเองยังบอกเลยว่าไม่ได้อันนี้คือหมายจับจะต้องออกเราฝืนกฎหมายหรือเปล่าครับหมายจับต้องออกโดยศาลอยู่แล้วนะคะก็เป็นหน้าที่ของศาลในการออกหมายจับอยู่แล้วนะคะแต่ในส่วนของขอแทรกท่านปรินานิดนึงนะครับผมขออนุญาตแทรกหมายจับออกโดยหมายจับออกโดยศาลหมายจับออกโดยศาลครับหมายจับออกโดยศาลใช่ครับแต่มันจับได้รอบเดียวขอให้ท่านเข้าใจใหม่เราอยู่กันด้วยปอที่อยู่เราอยู่กันด้วยกฎหมายประมวลซึ่งไม่ได้อยู่ปอ420ให้ดิฉันเนี่ยถามแล้วค่อยตอบนะคะแล้วท่านเนี่ยอย่าชี้นะคะเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวอย่าชี้ที่นี่เป็นห้องประชุมนะคะที่นี่เขาไปใช้ร้องไก่ครับผมที่นี่ค่ะดิฉันเคยเลี้ยงไก่แล้วดิฉันก็ไม่ชอบหมูด้วยค่ะเอานะคะท่านประธานคะดูสิคะท่านประธานดิฉันจะถามนะคะให้ผู้ตอบนะคะคนอื่นไม่ต้องแซงได้ครับท่านประธานอย่างนี้ครับว่าคือผู้ที่มาให้ข้อมูลเนี่ยครับในบางเรื่องไม่จำเป็นต้องตอบไม่ตอบได้นะฮะไม่จำเป็นครับกรรมธิการฟังท่านที่แจ้งมาตั้งแต่ต้นประมาณ2ชั่วโมงเนี่ยเราประมวลในเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วก็ทราบว่าเกี่ยวข้องกับบุคลากรหรือว่าหน่วยงานก็จะเป็นหน้าที่ของท่านประธานและกรรมธิการที่จะได้ร่วมกันใช้ในการที่จะเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องตามที่ท่านได้ให้ข้อมูลมาดังนั้นผมเรียนท่านประธานผ่านท่านผู้แจ้งครับว่าถ้าเราไม่จำเป็นต้องตอบอย่าไปตอบต่อไปครับค่ะท่านมีสิทธิ์ไม่ตอบในคำถามที่ดิฉันถามแต่ถ้าท่านดิฉันไม่ถามไม่ต้องแสมาตอบนะคะคำถามจะหมดแล้วค่ะท่านประธานค่ะเหลือคำถามนี้ปัญญาชนพูดแบบนี้ได้ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวให้คุณปรินาถามให้จบวันนี้นอกจากที่ท่านมีการทำเรื่องร้องเรียนท่านประธานในสองประเด็นเนี่ยคือผู้บริหารคือคนผู้ร้องเป็นคนอื่นนะสองท่านนี้ไม่ได้ร้องนะค่ะแต่ว่าเนื่องจากเขาเป็นผู้เสียหายสอบถามว่าคุณได้ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่บ้างแล้วหรือไม่ในเมื่อคุณเชื่อว่ามีการทำหน้าที่โดยมิชอบนั่นนี่ท่านก็ถามไปแล้วนี่ครับแสดงว่าท่านไม่ได้สนใจอะไรที่ถามว่าคุณได้ดำเนินคดีครับหรือไม่ก็ผมบอกว่าอยู่ในกระบวนการของทนายในการรวบรวมหลักฐานครับอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานใช่ครับต้องตั้งใจฟังนะครับท่านคือดิฉันไม่ถนัดฟังเด็กเลี้ยงแกะคุยก็เลยไม่ค่อยผ่านมันผ่านมันนะคะต้องขอไข่ต้องเป็นเด็กเลี้ยงไก่ใช่ไหมครับหรือว่าอะไรโตไม่แกะเลี้ยงไก่นะเลี้ยงไก่แต่ไม่เลี้ยงหนูแต่ว่ามีจระเข้ไหมครับแล้วครับขอไม่ให้ผมนะขออนุญาตนะเขาเป็นเด็กเลี้ยงแก่เลี้ยงไก่ผมก็เลยบอกเขาว่าต้องเลี้ยงไก่ใช่ไหมแล้วต้องที่ป่าด้วยนะต้องไปเลี้ยงในที่ป่าสวัสดีครับสวัสดีครับเจน